ซาซาซาไทย ค่ะนี่เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะนะคะผลมะละกอฮอลแลนด์เดี๋ยวเราจะเอามาเล็ดข้างในเขานะคะค่ะพอเราแยกเมล็ดมาแล้วเนี่ยเราจะได้เมล็ดปลานนี้นะคะเอาเนื้อก็ออกด้วยนะคะเอาเนื้อก็ออกนะคะเราจะใช้ไม่แก่ๆอย่างนี้นะคะไอ้เม็ดขาวๆนี้เม็ดอ่อนนี้ใช้ไม่ได้นะคะต้องใช้ไม่แก่ๆแล้วก็เอาเนื้อเขาออกนะคะจะใส่น้ำลงไปแล้วเราบี้เลยค่ะบี้เนี่ยค่ะบี้ให้เขาแตกนี่นะคะแตกเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะดีเนี่ยค่ะค่ะอันนี้คือเม็ดที่เราได้ทำการบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเม็ดที่บีบแล้วเนี่ยดูสังเกตนะคะมันจะมีรอยกระจมส่วนที่รอยเราจะทิ้งนะคะคือเม็ดก็ไม่สมบูรณ์นะคะเราจะทิ้งตักทิ้งเลยค่ะเราจะสอนวิธีการล้างเมล็ดนะคะใส่น้ำนะคะเราลิมตรงนี้ออกค่ะนะคะแล้วก็ค่อยลิ้นเศษเขาออกนะนี่คือวิธีการล้างเมล็ดนะคะค่ะเมื่อเราทำการล้างเมล็ดแล้วนะคะเมล็ดก็จะใสอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเมล็ดใสเลยนะคะนี่คือเมล็ดใช้ได้แล้วนะคะพร้อมสำหรับการเพาะนี่นะคะค่ะอันนี้เป็นเม็ดมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่เราแกะออกจากเนื้อผลละไม้นะคะแล้วก็ทำการตากลมเอาไว้เนี่ยค่ะเราก็จะเอาเม็ดมะละกอมานะคะแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเนี่ยค่ะแช่ลงไปในน้ำรอให้เม็ดเขาพองนะคะร้อยเม็ดพองแล้วก็บานตัวนะคะค่ะอันนี้เราก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะแช่น้ำจนเมล็ดเขาพองนะคะเราก็จะเอาตัวภาชนะที่จะทำการเพาะนะคะรองด้วยกระดาษทิชชู่ฉีดน้ำให้ชุ่มนะคะส่วนเมล็ดเนี่ยค่ะเราจะแกะนะคะที่เราต้องแกะเนี่ยเพราะว่าทำให้การงอกดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็วางไว้นะคะแกะค่ะเราไม่ต้องแกะให้เกลี้ยงก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็วางนะคะแล้วก็จะคลุมด้วยกระดาษทิชชู่นะคะปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็พรมน้ำ
แล้วรอเขางอกกันนะคะค่ะอันนี้เป็นเม็ดมะละกอนะคะที่เราได้บ่มใส่กล่องเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะพอดีว่าเราเห็นรากเขางอกนะคะเห็นต้นเขาโตขึ้นมาเราก็เลยจะนำมาเพาะกันเลยนะคะเราถึงเวลาเพาะได้แล้วโตมากเลยเก็บไว้นานเกิน7 วันนะคะเนี่ยสาเหตุที่มันงอกเร็วเพราะว่าเราลอกผิวเปลือกเขาค่ะเขาก็เลยงอกเร็วเราขูดผิวเปลือกข้างนอกออกนิดนึงเขาก็จะงอกเร็วหน่อยก้านนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะต้นจะเอาดินมาเตรียมดินมาเลยนะคะค่ะเราก็จะปลูกได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะฉีดน้ำนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉีดครั้งเดียวเราจะไม่ฉีดแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเอาขวดนะคะเอาไกตัดช่วงปลายเนี่ยค่ะนะคะแล้วเราเอาเนี่ยครอบลงไปเนี่ยค่ะเราจะครอบไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าเขาจะขึ้นใบนะคะพอเขาขึ้นใบเราค่อยถอดออกนะคะจะบ่มเขาไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะนะคะลักษณะเขาจะยืนต้นตรงอย่างนี้นะคะจะต่างกับมะละกอพันธุ์ไทยนะคะมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยค่ะอันนี้เรารอให้เขาขึ้นตัวใบจริงนะคะเนี่ยค่ะใบจริงนะคะพอเขาขึ้นใบจริงอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกแยกปลูกลงดินได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถแยกปลูกลงดินได้นะคะนี่เอาขึ้นใบจริงแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือตัวแล้วก็ฮอลแลนด์เหมือนกันนะคะดูลำต้นนะคะต้นเขาจะทรงตรงยาวนะคะลำต้นจะไม่เหมือนมะละกอพันธุ์ไทยนะคะเนี่ยใบจริงก็ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะใบจริงขึ้นหมดแล้วนะคะมะละกอเราบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าขาดน้ำถ้าเอาขาดน้ำเนี่ยจะกลายเป็นมะละกอตัวผู้ไปเลยนะคะมะละกอต้องการน้ำพยายามรดน้ำทุกวันนะคะนะคะลองไปปลูกกันดูนะคะเ
ที่ติดตามนะคะ